ไปดูมาเรียบร้อยคอนเฟิร์มเป็นข้อมูลจากสถานทูตให้ข้อมูลมานะครับครับอะเก้าสิบตอนนะอายุเป็นเพียงตัวเลขท่านยกที่หนึ่ง round oneดูแลครับดูแลขอเวลานอกได้ไม่เจ็บนะหมดยกที่หนึ่งหมดยกที่หนึ่งคู่นี้สูสีครับคู่ขี้รูปร่างก็ไม่ได้เปรียบเสียเปรียบแดงจากบราซิลน้ำเงินจากโปแลนด์รูปร่างหน้าตาได้สัดได้ส่วนกันเลยทีเดียวอาวุธหนักหนักเน้นเน้นเนื้อทั้งคู่ออกอาวุธกันรุนแรงนะครับแต่ไม่อันตรายสำหรับมวยไทยสมัครเล่นเพราะว่าเรามีเครื่องป้องกันตั้งศีรษะตั้งแต่ศีรษะลงมานะครับถึงเท้าเลยทีเดียวส่วนศีรษะก็มีเฮดการ์ดป้องกันศีรษะไม่ให้กระทบกระเทือนถึงระบบสมองอะไรอย่างเงี้ยส่วนลำตัวก็มีบอดี้การ์ดป้องกันลำตัวไม่ให้กระทบกระเทือนมากที่ศอกก็มีส่วนที่ป้องกันศอกด้วยที่หน้าแข้งบริเวณหน้าแข้งถึงฝ่าเท้าเราก็มีอุปกรณ์สำหรับป้องกันให้อะไรอย่างนี้นะครับ Round 2ยกที่2Let's go.
หมดยกที่2ครับหมดยกที่2โอ้คู่นี้ชกกันสนุกนะครับนะแลกอาวุธกันสนุกสนานเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นหมัดเท้าเข่าศอกครับนั่นแหละคืออาวุธมวยไทยเราจะบอกว่าอาวุธแต่หมายถึงอาวุธของมวยไทยซึ่งประกอบด้วยหมัดเท้าเข่าศอกนะครับหมัดก็มี2หมัดหมายถึงหมัดซ้ายและหมัดขวาศอกก็มี2ศอกทั้งศอกซ้ายและศอกขวาเข่าก็มี2เข่าเท้าก็มี2เท้าถ้ามีหมัดเดียวนี่เขาไม่อนุญาตให้ชกนะจะบอกว่าผมก็ชกได้ผมก็ชกเป็นและก็เก่งด้วยแต่ผมมีหมัดเดียวไม่ได้ก็เป็นกติกานะครับเพราะนั้นอาวุธทั้ง4อย่างเนี่ยอย่างละ2อย่างละ2ปัด2ศอก2เข่า2เท้า2เป็น8ศีรษะ1รวม9เราจะเรียกว่านวอาวุธ The final round ยกสุดท้ายครับยกสุดท้ายบราซิลแดงโอลาน้ำเงินไปไล่ต่อไปสู้ไปไล่ไปโอ้ยกำลังมันจะไปเปลี่ยนมาการคันได้ยังไงหมดยกสุดท้าย End the final round ปรบมือปรบมือกองกำลังใจเท่านั้นนักมวยคู่นี้ทั้งนักมวยแดงและน้ำเงินทั้งกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีต้องให้กำลังใจกันผู้ชนะน้ำเงินสวยนะ